จะบอกได้ยังทรายไปไหนเธอรู้ไหมก็ไปภูเก็ตโกหกเขาอยู่ที่โมนาโกกับใครรู้ไหมเพื่อนรักของเธอไงนายบุรีคนแสนดีอันดับหนึ่งไงล่ะชอบไปเลยล่ะสิแฟนกับเพื่อนเอาสิถ้าไม่เชื่อโทรไปเลยไปเช็คสิฉันบอกแล้วไงชาร์ลส์ไม่มีใครรักเราจริงหรอกไอ้โพลิซ่าถ้าไม่อยากเจ็บปวดแล้วก็ห่างฉันไว้มันเจ็บปวดไหมสิชาร์ลที่จะหาความจุดมาหลอกเลยตายผมไม่ใช่เด็กๆนะนาถอดรองเท้าเถอะถ้ามาถึงในเวลาเราไม่เดินชายหาดเขาเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนะคะเลขอรองเท้าอ่ะลงครับมาเดินสายถึงให้ค่ะถอดรองเท้าด้วยสิคะในวันที่อ่อนล้าขอเพียงบางเวลาให้หัวใจได้มีสิ่งดีๆให้คิดฝันทุกนานลืมวันที่เคยเจอและเคยน้ำตาขอเพียงได้รักเธอแม้จะทุกข์เพียงใดเพราะเธอคือความหวังในใจเพราะใจแอบรักเธออิตาเลียนอร่อยนะคะเพราะว่าที่นี่ติดกับชายแดนอิตาลีหาทานก็ง่ายอาหารก็รสเยี่ยมเลยไวน์ที่นี่รสชาติดีนะคะชิมหน่อยสิคะปกติเนี่ยชายจะเป็นสายชวนผู้หญิงทานนะครับสายทานแค่นี้ไม่เมาหรอกค่ะดีกว่าครับคุณบุรีคะที่นี่ไม่ใช่เมืองไทยนะคะไม่มีใครก็สนใจเราแล้วค่ะแต่ผมสนอลันไม่นึกเลยว่าคุณบุรีพาแฟนมาด้วยทรายมีอะไรอลันที่คุณสลุตาอ๋อ
พี่สาวของชาญจำผมได้ไหมครับชาญสบายดีหรือเปล่าแล้วนี่คุณไม่ได้อยู่เมืองไทยหรอกนะเนี่ยหรือว่าชาญส่งมาต้อนรับบุรีแทนอลันกรุณาพูดจาให้สุภาพต่อหน้าสุภาพสตรีถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษพอบุรีพาชัยค่ะคุณบุรีชาญก็เคยบอกกับทรายว่าเขามีญาตินิสัยเสียอยู่คนหนึ่งคือปากมากแต่ไม่นึกว่าถึงขนาดกับปากเสียคุณสองคนเนี่ยร้ายกับพ่อกันเลยนะช่างเหมาะสมกับเจ้าชาญจริงๆเอ๊ะคุณบุรีคะจะว่าเราเสียมารยาทไหมคะที่นี่ไม่เห็นมีที่นั่งสำหรับคุณอลันเลยคงต้องเลยไปโต๊ะอื่นแล้วล่ะค่ะขอโทษทีหวังว่าคงเอ็นจอยกับคืนที่เหลืออยู่นะครับผมไปก่อนละบุรีวันจันทร์พบกันกับงานทั้งหมดสายโกรธเขาเหรอคนปัญญานิ่มสมองเตื้อสายไม่โกรธหรอกค่ะทานต่อเถอะค่ะคุณบุรีสายเข้ากับชายมาปีแล้วครับ6ปีค่ะปีนี้เป็นปีที่7แล้วทรายเจอทานที่ไหนครับที่อเมริกาค่ะตั้งแต่ไฮสคูลแล้วก็จบพรินซ์ตันมาด้วยกันชาญเป็นเพื่อนไทยคนแรกทรายรู้จักและเขาก็เป็นคนเดียวที่คอยช่วยเหลือทรายทุกอย่างปล่อยเพื่อนผู้ชายแทนทรายลอกการบ้านให้ทรายพาทรายไปงานเต้นรำที่โรงเรียนพอทรายไม่สบายก็พาทรายไปหาหมอคุณบุรีถามชาญทำไมคะผมนึกถึงคำพูดของอลันใครๆเขาก็รู้ว่าทรายกับชางเป็นแฟนกันเราเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนสนิททรายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนไทยถึงรับไม่ได้กับการที่ผู้หญิงเป็นเพื่อนกับผู้ชายเราถึงจุดหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้แค่เพื่อนอย่างชาญเนี่ยผมก็รู้ดีว่าเขารักสายก็เลยทำให้คุณไม่สนใจสายเลยใช่ไหมคะสายผมไม่รู้ว่าควรจะนับถือความเป็นคนตรงของคุณดีไหมทรายก็เป็นอย่างนี้ของทรายมาตั้งแต่อะไรล่ะซื่อตรงแล้วก็ทำตามที่คิดสำหรับเรื่องพรุ่งนี้พบกัน8โมงเช้าทรายจะพาคุณไปเล่นเรือWe'll be right back.
อนสิคะปล่อยพี่อยู่คนเดียวเถอะสอนตอนนี้พี่บอกอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกแต่พี่ชานคะสอนเป็นเพื่อนมีอะไรก็พูดกับสอนก็ได้นะคะเรื่องงานหรือเปล่าคะขอบใจนะสอนแต่พี่ไม่ต้องการพูดทรายก็ชอบพักที่อื่นบ้างทรายเป็นคนชอบลองของใหม่มันเป็นหลักการตลาดค่ะทรายอยู่ห้องนี้ค่ะแล้วคุณล่ะคะห้องผมก็อยู่ติดกับห้องคุณนี่แหละครับราตรีสวัสดิ์นะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะมาสายไป2นาทีครับถ้างั้นฉันยอมให้คุณปรับฉันเรียกอาหารเช้าคุณก็แล้วกันคุณโกงเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยมันรวมอยู่ในค่าเข้าโรงแรมเรียบร้อย
แน่นอนค่ะ2นาทีสำหรับผู้หญิงอ่ะไม่เรียกว่าสายหรอกโอเคเดี๋ยวคอยดูนะสนุกแค่ไหนแล้วถ้าผมเหรอฮะติ๊กไม่อยากเป็นใช่ไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวเลิกรบมันก็ได้ผมอยากไปแต่ผมเป็นคนอย่างนี้นี่เองชอบคิดอะไรไม่ตกมงคลก่อนด้วยสิคะหยุดวันนี้วันหยุดหยุดงานหยุดคิดโอเคครับวันนี้วันหยุด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 ใช่ไปค่ะNeskrem